นครย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงของพม่ากลายเป็นเมืองร้างในพริบตาหลังชาวบ้านปิดทำการร้านค้าและงดสัญจรบนท้องถนนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566เพื่อประท้วงเนื่องในวันครบรอบ2ปีที่ทหารก่อการรัฐประหารล้มรัฐบาลอองซานซูจีขณะที่ในหลายเมืองอาทิมันดาเลมอรำไยก็กลายเป็นเมืองร้างไปชั่วขณะด้วยเช่นกันภายหลังนักเคลื่อนไหวได้เรียกร้องให้ชาวบ้านปิดกิจการและอยู่แต่ในบ้านตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่ในอีกด้านก็พบฝ่ายสนับสนุนกองทัพราว200คนออกมาเดินขบวนกลางนครย่างกุ้งด้วยโดยมีทหารคอยคุ้มกันอยู่เป็นระยะส่วนที่ไทยก็มีชาวพม่ากว่า400คนออกมาชุมนุมบริเวณสถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพเพื่อประกาศตนต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยเช่นกันทั้งนี้พม่ายังคงอยู่ในภาวะโกลาหลหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอองไลตัดสินใจยึดอำนาจเมื่อปี2564โดยข้อกล่าวหารัฐบาลพลเรือนโกงการเลือกตั้งและจัดการปราบปรามผู้ประท้วงจนลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการสู้รบในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงโทษหลายข้อหากับวินมินอดีตประธานาธิบดีรวมทั้งซูจีที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกไปแล้วถึง33ปีส่วนผู้นำระดับสูงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยก็ถูกจำคุกบางก็ถูกพิพากษาประหารชีวิตฐานก่อการร้ายโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อ้างว่ามีชาวบ้านอย่างน้อย 2,890 คนเสียชีวิตจากกองทัพและพันธมิตรมีการจับกลุ่มแกนนำและอื่นๆกว่า 16,000 คนและมีมากกว่า 70,000 คนหลบหนีออกนอกประเทศและผลพวงจากการสู้รบของทั้ง2ฝ่ายก็ทำให้ชาวบ้านราว 1,200,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นขณะที่รัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แต่ทว่าล่าสุดเหมือนจะมีแนวโน้มต้องเลื่อนออกไปหลังสภาความมั่นคงและการป้องกันแห่งชาติได้ใช้วันครบรอบรัฐประหารขยายเวลากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนตามคำร้องขอของคณะรัฐบาลทหารโดยอ้างว่าสถานการณ์ของประเทศยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติฝ่ายตรงข้ามรัฐซึ่งรวมไปถึงกองกำลังพิทักษ์ประชาชนและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติจ้องจะยึดอำนาจด้วยความรุนแรงและความไม่สงบนั่นหมายความว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐถูกถ่ายโอนไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเพิ่งเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยการประกาศให้พรรคการเมืองมาลงทะเบียนใหม่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน2เดือนซึ่งทางรัสเซียพันธมิตรใหญ่ของกองทัพพม่าได้ออกโรงสนับสนุนแผนการเลือกตั้งดังกล่าวแต่ทางสหรัฐอเมริกากลับมองว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลทหารจะถือเป็นเรื่องหลอกลวงด้านนักวิเคราะห์คาดว่ารัฐบาลกำลังกำหนดเขตการเลือกตั้งให้มีขนาดใหญ่และดูน่าเชื่อถือแต่ก็เชื่อว่าการลงคะแนนน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยเชื่อว่าอาจมีการบังคับให้ชาวบ้านไปลงคะแนนและเลือกพรรคที่รัฐสนับสนุนขณะเดียวกันก็อาจเกิดภัยคุกคามจากกลุ่มต่อต้านหลังพบเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐที่มาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายครั้งทั้งนี้พลเอกอาวุโสอองไลเคยยืนยันว่ากองทัพจะจัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรคอย่างเสรีและยุติธรรมแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศมีความสงบสุขและมีเสถียรภาพขณะที่ทางผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติก็มองว่าการเลือกตั้งจะยิ่งกระตุ้นความรุนแรงมากขึ้นความขัดแย้งยิ่งยืดเยื้อและทำให้พม่ากลับคืนสู่ประชาธิปไตยและเสถียรภาพยากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งตั้งโดยการรวมตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่บางส่วนลี้ภัยไปอยู่ในต่างแดนโดยล่าสุดสหรัฐได้ส่งผู้ช่วยเลขานุการกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศไปเยี่ยมสำนักงานที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติได้อ้างว่าเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการสนับสนุนที่ได้รับจากสหรัฐและปูทางสำหรับความช่วยเหลือที่อเมริกาจะมีให้ต่อไปขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ระบุว่าการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันในเรื่องความสนับสนุนอันหลากหลายที่อเมริกาจะให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า